ท่านผู้ชมฮะเรื่องอาการมือบวมของนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้ทางคุณชนะศักดิ์อัฐาวงศ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกพูดถึงกรณีที่ณัฐวุฒิใสเกื้อผอ.ครอบครัวเพื่อไทยปราศัยถึงอาการป่วยของพลเอกประยุทธ์แล้วก็บอกว่าเป็นลางบอกเหตุต่อไปต้องเรียกผู้นำรัฐบวมนะฮะคุณชนะศักดิ์บอกว่าณัฐวุฒิควรเล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์ไม่ควรนำเรื่องอาการป่วยของคนอื่นไปล้อเล่นบนเวทีปราศัยและการที่นายกมือบวมนั้นก็มาจากการทำงานหนักนะฮะซึ่งก็ถือเป็นธรรมดาที่คนทำงานจะมีอาการป่วยบ้างไม่เหมือนกับพรรคเพื่อไทยเคยทำงานหนักให้กับประเทศชาติบ้างหรือไม่จึงไม่เคยป่วยอะไรเลยนั่นเนี่ยนี่คุณชนะศักดิ์อัฐาวงศ์ตอบโต้นะฮะว่าคนอย่างณัฐวุฒิไม่ต่างอะไรกับตลกในสภาโจ๊กคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอามาเที่ยวพูดล้อเล่นหาสาระแก่นสารอะไรไม่ค่อยได้นะฮะยิ่งพูดยิ่งเห็นท่าแท้ตัวตนของณัฐวุฒิมากขึ้นมากขึ้นทุกวันไม่มีแก่นสารอะไรเลยนี่นะเอาอาการป่วยของนายกมาล้อแล้วก็บอกว่าเป็นผู้นำรัฐบวมนี่นะก็คนพวกนี้ก็เรื่องหมูบวมเข้ามาล้อนะเรื่องบวมๆตัวเองบวมไม่เห็นมาพูดถึงบ้างอะก็บอกแล้วพวกนี้เนี่ยวาทะเนี่ยเก่งใช่ป่ะที่ล้อคนอื่นเขาเรื่องมือบวมเรื่องป่วยคนพวกนี้นี่มันแบบสมองทำด้วยอะไรไม่รู้นะสำหรับผมเนี่ยครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยมีรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ที่นักข่าวไปสอบถามเรื่องการจำนำข้าวครับรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ทำไงฮะนั่งเป็นหมาหิวน้ำเลยนั่งเป็นหมาหิวน้ำเลยแล้วอันนี้เขาซักถามเรื่องของการงานเรื่องของตัวเลขเนี่ยแต่ตอบไม่ได้อ่ะตอบพอกอะไรไม่ได้สักอย่างใครก็ไม่รู้นะใครก็ไม่รู้เนี่ยอ้าวอ้าวเอ้ยเป็นถึงรัฐมนตรีการมาปี2554อ่ะโดยปกติอยู่ทั้งมือบวมขึ้นมาแบบนี้เนี่ยฮะโอ้ก็ใครก็ไม่รู้แหละโอ้โหจริง